สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปมสัมพันธ์แท้จริงจียอนไอซ์ปรีชยาเรื่องพลิกหลังคบผู้ชายต่อกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่ใครหลายๆคนแอบอิจฉาเพราะคู่นี้เขาหวานกันมากจริงๆสำหรับคู่ของหนุ่มฮันอิสริยะกับดาราสาวซอจียอนที่ก่อนหน้านี้มีโอกาสออกมาเปิดใจเรื่องราวความรักเอาไว้เมื่อปี2564โดยสาวจียอนเปิดใจว่าทั้งคู่นั้นคบหากันมา4ปีแล้วโดยหลายคนสงสัยว่าทำไมคบกันมานานถึง4ปีแท้จริงแล้วสาวจียอนได้เล่าแบบเปิดใจแอบคบกันมาก่อน2ปีและเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเล่าว่าตอนช่วงแรกอึดอัดมากรู้แค่ 2-3 คนใช้ชีวิตปกตินั่งกินข้าวด้วยกันแค่ไม่ได้บอกสื่อว่าคุยกันแต่อยู่ดีๆก็มีข่าวขึ้นมาหลังจากมีข่าวขึ้นมาก็โดนหาว่าแรงคุยกับผู้ชายทั้งนี้หากย้อนกลับไปช่วงปีดังกล่าวที่2คนนั้นคบกันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณปี2561ที่เกิดเรื่องราวข่าวดังสำหรับนางเอกสาวแฟนเก่าของฮั่นอย่างไอซ์ปรีชยาพงษ์ธนานิกรโดยกลายเป็นประเด็นดราม่าไปเลยสำหรับกรณีที่ซอจียอนออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับฮั่นเดอะสตาร์อิสริยะภัทรมานพจนทำให้แฟนเก่าอย่างไอ้ปรีชยาควันออกหูลบรูปคู่หนุ่มฮั่นซะเกลี้ยงแถมยังระบุอีกว่าเป็นเพื่อนสนิทสาวจียอนโดยสาวจียอนออกมาเปิดใจอีกรอบโดยบอกอย่างงงตนไปแย่งอะไรเขามาในเมื่อฝ่ายชายบอกเองว่าโสดโดยจียอนบอกว่าเรื่องดราม่าจียอนรู้จากข่าวนะคะจริงๆน้องเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะคือจียอนก็รู้จักจากการร่วมงานกันนี้แหละถ่ายละครกับน้อง2เรื่องปกติเวลาเจอน้องตามกองถ่ายเวลาทำงานเท่านั้นปกติไม่ได้คุยกันอยู่แล้วถามว่าสนิทไหมถ้าเพื่อนสนิทของจียอนอย่างเช่นพี่ต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน์รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นหรือเพื่อนนอกวงการที่สนิทกันจริงๆก็จะเล่าเรื่องเวลาที่เรามีปัญหาเราจะแชร์กันอยู่แล้วแต่กับน้องแค่เพื่อนร่วมงานไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยล่าสุดที่เจอก็วันเกิดผู้จัดการส่วนตัวนี้แหละค่ะจริงๆก็งงเหมือนกันเพราะว่าความจริงก็คือแค่เจอกันตามงานแค่นั้นพอเกิดกระแสดราม่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะตั้งแต่แรกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานเจอกันตามงานปกติเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วถามว่าเราไปแย่งเขาไหมเจ้าตัวนิ่งคิดสักพักและตอบว่าแย่งอะไรคะเขาสนิทกันมาก่อนเป็นแฟนกันมาก่อนก็รู้ว่าเขาเลิกกันมานานแล้วโดยเมื่อถูกถามว่าได้เล่าให้ไอซ์ฟังไหมว่าคุยกับฮั่นเจ้าตัวกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเล่าจะเล่าเฉพาะเพื่อนสนิทเพื่อนในวงการมีเล่าบ้างอย่างพี่ต้นหอมเรียกได้ว่าชัดเจนว่าเธอนั้นไม่มีสัมพันธ์สนิทอะไรกับสาวไอซ์เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ